สวัสดีครับสวัสดีค่ะทีนี้ต้องเข้าสู่รายการแอบบอกในวันนี้ใครเนี่ยพี่ไอ้สวยไหมล่ะนะได้ตั้งแต่คราวที่แล้วที่ว่ารู้สึกว่าโดนอะไรนะโดนแม่เบิร์ดแฉไปว่าไปกินอะไรที่สระแก้วปัจจุบันนี้เปลี่ยนร่างไปกินอะไรมาที่สระแก้วใช่ได้เขาเปิดห้องเจออะไรไม่รู้นะไม่ใช่มาแทนครูไอซ์ค่ะเพราะว่าตอนนี้ว่าติดภารกิจนะกำลังเปลี่ยนผู้ชายอยู่เรื่องไม่ถูกใช่ไหมหลิววันนี้เขาบอกว่าห้ามกัดถึงตายเราแค่แบบเอาบาดเจ็บสาหัสเนาะคุณผู้ชมเรื่องนี้ก็เป็นอะไรที่แบบว่าหลังจากสงกรานต์ก็จะมีเรื่องราวที่เปลี่ยนแปลงมากมายนะฮะไม่ว่าจะเป็นหนึ่งหมดคณะราษฎรโดนขโมยบ้างแล้วก็ตอนนี้ครม.บอกว่าเปิดใจแล้วการปรับเปลี่ยนจากแอร์20องศาก็อยากทราบว่าท่านประยุทธ์นะฮะท่านประยุทธ์จันทร์โอชาว่าบิ๊กตู่ของเราเนี่ยที่บ้านอาศัยอยู่ในเอสกิโมหรือเปล่าเปิด20องศาเรียกว่าหนาวมากนะเขาบอกว่าจะประหยัดไฟมากขึ้นแต่เราก็มีความติดใจว่าคุณผู้ชมจะพูดเรื่องเคลียร์กันหน่อยนะฮะว่าหมุดคณะราษฎรจากที่หายไปปรากฏว่ามีหมุดหน้าใสออกมาเพราะมีเพจจากเกาหลีมาหรอดราม่าอดีตออกมาบอกว่าหมุดคณะราษฎรของเราเสียเลือดเสียเนื้อเข้ามาตั้งเยอะแยะเพื่อได้หมุดนี้มาปรากฏว่าไปทำสัญญาหมุดหน้าใหม่ใสมากใช่ไรกว่าเดิมนะฮะเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาเล่าให้ฟังรวมถึงนี้ด้วยจุ๋ยวรัสยาที่ว่าอดีตแฟนใครอดีตแฟนใครปัจจุบันแฟนเราพี่พูดของเรานะฮะก็มาในลุคทอมบอยในซีรีส์ที่มีชื่อว่า Daring to See โอ้โหต้องบอกว่าหล่อมากสาววายสาวพิตึมเลยนะนะฮะแล้วรวมถึงอาร์เธอร์ลูกชายของสุนารีราชสีมาค่ะหลังจากที่สุนารีไปออกข่าวไปล่าสุดกันที่กินฝรั่งไปปัจจุบันเลยคุณผู้ชมฮะวันนี้ลูกเขาหล่อเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนะงานดีนาดีดีคือจัดนะฮะรวมถึงนี่ด้วยฮะมีพิชนาธแกเป็นยังไงใส่ชุดตาข่ายมาว่ะแซ่บนะรวมถึงนะฮะวันนี้ติดตามเรื่องหนังอยู่ต้องบอกเลยว่าเขาบอกว่าหนังวันนี้เป็นแบบแนวเกมเมอร์ใช่ใครที่แบบว่าชอบมันมันบ้าระห่ำคุณผู้ชมแต่ก่อนที่จะดูใครก่อนที่ถึงข่าวเรื่องหนังแล้วใครเอาโฉนดที่เหลือไปเอามาคืนด้วยนะฮะไม่ครบเหรอเอาเป็นว่าวันนี้เรามีเรื่องราวน่าติดตามนะฮะเราวันนี้เราบอกเลยว่าเราจะฆ่าตากล้องนะฮะไว้หนวดเราฆ่าให้หมดเลยนะฮะเพราะมันนับเสียงดังเมื่อกี้คุณแม่ลีน่าชอบพูดไงนะฮะเอาคุณฮะอย่าลืมช่องทางการติดตามรับชมของเราด้วยทางเว็บ channel8thailand.com นะฮะแล้วก็โลโก้ทีวีทุกรุ่นนะฮะไทยเทเลวิชั่นเน็ตเวิร์กด้วยเข้าไปคลิกเนี่ยใครที่มีโลโก้ที่รับชมอยู่ตามต่างประเทศนะฮะสามารถเข้าไปคลิกที่ไทยเทเลวิชั่นเน็ตเวิร์กได้เลยเป็นไอคอนที่ขึ้นอยู่ในโลโก้อยู่นะรวมถึงมาริมาทีวีด้วยอยากต้องการดูความชัดแจ๋วความชัดคลิปชั้นนี้ก็สามารถโหลดแอปพลิเคชันเพิ่มเติมได้นะฮะที่ Channel 8นะฮะเป็นทั้ง Android แล้วก็ iOS ก็มีเหมือนกันว้าวนะฮะเราโหลดมาเลยนะครับบอกไอคอนจะเป็นสีชมพูม่วงนะครับชมสดๆกันได้ทั่วโลกเลยเนาะมาแอบบอกกันมารู้กันว่าวันนี้เราจะบอกอะไรบ้างร้องแซ่บแน่นอนค่ะครับรวมถึงสายสดที่ไหนฮะสายสดเหรอคะนี่นะโทรมาเลยนะคุณผู้ชมคะสายสด02 942-3498นะคุยกับเรากันได้ค่ะแล้วก็ทั่วโลกนะใครที่อยู่ทั่วโลกอยากโทรหาเราง่ายๆเลย18-694-5145นะฮะก็สามารถโทรเข้ามาได้เราจะรับหรือไม่รับอีกเรื่องหนึ่งนะสายเอกรับสิเมสเซจนะฮะสามารถส่งมาที่4642828นะฮะส่งมาได้ตลอดระยะเวลาทำการครับถ้าเกิดหมดรายการแล้วก็ไม่ต้องส่งเนาะมันจะไปโผล่รายการอื่นใช่แล้วนะหรือว่านะคะในส่วนของชี้อะไรนี่มาตะกงชี้อะไร Wellness Wellness Mark Shop นะฮะรับชมพร้อมก็ได้ทั่วทุกทั่วโลกนะฮะไม่ต้องใช้จานดาวเทียมกันเลยตลอด24ชั่วโมงดีสำหรับจานดำจานแล้วไม่ต้องเกี่ยวขอให้มีแต่อินเทอร์เน็ตอย่างเดียวนะฮะรวมถึงถ้าใครมีจานเข้ามาเนี่ยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนะดูไม่ได้นะคะ Wellness Mark Shop นะคะรวมถึงทาง Facebook นะคะใครยังไม่เป็นเพื่อนรีบเลยนะจ๊ะเดี๋ยวเอานะคะเข้าไปเลย Channel 8 Thailand นั่นเองค่ะมาใหม่แล้วเนี่ยมาช็อปช่องทางเราใหม่เนาะช่องทางใหม่เยอะแยะเลยไอ้เขาบอกว่าเนี่ยมาใหม่เขาดอกจันเอาไว้10ดอกเพราะฉะนั้นต้องบอกเลยว่าใครที่ตามช่องแปดบอกแล้วว่าเราจะโตขึ้นมาเรื่อยๆใช่นะโตไปกันเรามีข่าวเยอะแต่ว่าช่วงหน้ามาเจอกันแต่ว่าตอนนี้นะคุณผู้ชมฮะไปชมสิ่งที่น่าสนใจก่อนนะถ้าสนใจก็ปิดห้องนะฮะไม่ได้ก็ต้องดูต่อไปโอเคเดี๋ยวช่วงหน้าเจอกันครับWe'll be right back.
ขาเล่าว่าริมโขงยามน้ำลดจะปรากฏหินทรงประหลาดถ้าหาเจอทุกคำอธิษฐานจะเป็นจริงว่าภายในถ้ำลึกกว่า50ไร่มีพลังแห่งแสงมรกตซุกซ่อนอยู่ว่าป่าสีทองแห่งนี้จะทำให้ลืมทุกสิ่งบนโลกทุกที่คงเป็นได้แค่เรื่องเล่าจนกว่าคุณจะออกไปสัมผัสเรื่องจริงด้วยตัวเองการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยตอนนี้รายการเราก็พร้อมแล้วนะฮะในโซเชียลเน็ตเวิร์กใครที่เล่น Facebook อยู่ไม่ต้องกลัวเลยแค่ไม่เอาวันนี้ใครที่ไม่พอใจคณะรัฐบาลเนี่ยแชร์ไปเลยเราจะมาแชร์ให้เอาอย่างนั้นเลยใช่ไหมแชร์ให้ถึงใช่ไหมแชร์ให้ถึงนายกแชร์ให้ถึงประยุทธ์อุ้ยไม่ใช่ลุงตู่ลุงตู่น่ารักตู่ไหนตู่พบทรเออเออนะฮะแชร์บุญไปได้นะอย่างที่บอกค่ะนะคะเซิร์ชมาเลย Channel 8 Thailand Live แล้วก็ดูกันได้สดๆตอนนี้เลยค่ะตอนนี้ก็ดูกันไปเยอะแล้วนะฮะดูบ้างปิดบ้างก็ตาแสนฮะวันนี้คุณผู้ชมฮะเรามาอยู่กับเรื่องราวของจุ๋ยวรัตยานะฮะลูกทอมบอยกับแดรี่ตุ๊ดซี่หลายคนก็บอกว่านั่งดูเรื่องราวตรงนี้แล้วบอกเฮ้ยทำไมดีเอองานดีอ่ะเรามีรูปไปชมด้วยบอกว่าหล่อเนียบมากนี่เห็นปะเราชื่อพิงค์ไงคิดถึงพี่ไอซ์ดังพี่ไอซ์ไปสบายแล้วลูกนะวันนี้ใครที่พี่ไอซ์ก็สามารถนะเดินไปที่ที่ไหนคะน้ำน้ำได้นะนะฮะก็นี่ภาพเป็นไงดีไหมโอ้โหนี่คือดีจริงๆแต่ก็รู้เป็นผู้นะจริงๆถ้าติดหนวดใครก็เป็นผู้ชายแล้วล่ะเจ้าหาเจ้าหานี่โอ้โหดูโพสจุ๋ยเมื่อกี้จุ๋ยหัวขาดนะเป็นที่ตัดต่อไม่เห็นป่ะเออดูเพชรเขาก็หล่อๆนะคือหน้านางเป๊ะอยู่ให้นางแบบว่าไม่แต่งหน้าจัดก็ได้ไงแต่ถ้าเป็นเรานะก็ได้ไปเยอะขนาดนี้ได้นี่นะคะเขาบอกว่าโอ้โหสาวๆแฟลปต่างๆนี่มากรี๊ดกันเต็มถูกใจนะลูกนี้คือปกตินางก็เป็นสาวคมอยู่แล้วแล้วปกติเนี่ยคุณจุ๋ยก็จะมาในลุคนางเอกใช่เออวันเข้ามาในทอมอ่อนละมุนหล่อละมุนในแดริสไปได้ในแดริสซีซั่น2นะครับค่ะแล้วก็เป็นไงแฟนคลับก็รี๊ดมากเลยนะฮะผมมาร่วมแสดงในซีรีส์ Diary Tutsi The Series 2นะฮะซึ่งแน่นอนว่าเจ้านี้เจ้าตัวเนี่ยไม่ได้มาในบทนางเอกสายหวานอีกเช่นเคยนะฮะแต่วันนี้มาในทอมบอยที่มีชื่อพิงค์นะฮะอะไรอ๋อเขาบอกว่าจบข่าวนี้พักเบรกนะฮะงานนี้บอกเลยครับว่าสาวๆเนี่ยกรี๊ดหนักมากเพราะว่าจุ๋ยลุคนี้เนี่ยจุ๋ยลุคนี้หล่อละมุนมากไม่รู้ว่าแฟนหนุ่มของจุ๋ยจะว่ายังไงตอนนี้มันจะเห็นหรือยังนะฮะเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราให้พิธีกรสาวของเราได้ดูไปพลางๆก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาเจอกันใหม่นะได้ค่ะนะจะอย่าทำอะไรนะรู้ป่าวไม่ทำอะไรของแฟนจุ๋ยได้ไหมไม่ได้พักสักครู่ค่ะจุ๋ยไอจังตอนผม7ขวบแม่ผมป่วยหนักและก็จากพวกเราไปตั้งแต่นั้นพ่อก็กลายเป็นทุกอย่างในชีวิตผมอย่าเศร้าไปเลยโอมแม่ก็คงอยากเห็นเราสองคนมีความสุขกันนะพ่อเคยบอกกับผมแบบคำๆว่าผู้หญิงมักปากไม่ตรงกับใจแต่สำหรับผมพ่อปากไม่ตรงกับใจยิ่งกว่าซะอีก
พ่อมักจะบอกเสมอว่าพ่อไม่เหนื่อยนี่เรามีเท่าไหร่1เมตรกับ50 1 2 3 4 กินปลาเยอะแล้วกันนะพ่อมักจะบอกว่าพ่อไม่หิวทำกันบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วเหรอโอมเดี๋ยวก่อนไปทำกันบ้านก่อนพ่อมักจะบอกเสมอว่าผมไม่เคยทำให้พ่อเสียใจไปทำกันบ้านก่อนพ่ออย่ามาบังคับโอมแม่ไม่เคยบังคับโอมแบบนี้เลยไปทำกันบ้านพ่อใจร้ายโอมไม่อยากอยู่กับพ่อโอมคิดถึงแม่ยกเว้นวันนั้นโอมกลับมาแล้วลูกนี่ลูกไม่ใช่คนเริ่มใช่ไหมเนี่ยฮะเหตุการณ์วันนั้นไม่ว่าผมจะผิดหรือถูกมันอาจไม่ใช่เรื่องสำคัญทุกครั้งที่มีปัญหาพ่อจะอยู่ตรงนั้นยืนอยู่เคียงข้างผมผมสอบได้ทุนไปเรียนต่างประเทศพ่อบอกเสมอว่าพ่อไม่เคยเหงาและมีความสุขดีกับการปลูกต้นไม้รอบๆบ้านสบายดีลูกแล้วเราเป็นยังไงบ้างฮะพ่อทำอะไรอยู่ก็เก็บของอยู่รอบๆ บ้านนะลูกกะว่าเดี๋ยวจะลงไปรดน้ำต้นไม้สักหน่อยตอนนี้มันแห้งแล้งเลยเกินเมื่อเช้านี้พ่อออกไปวิ่งได้ตั้งเกือบ5กิโลนะลูกโอมพ่อแบบนี้มาตั้งแต่เมื่อไหร่แต่ไม่เป็นไรนะทำไมพ่อไม่บอกโอมทำไมพ่อต้องโกหกโอมด้วยพ่อขอโทษนะลูกผมเคยคิดมาตลอดว่าพ่อปากไม่ตรงกับใจแต่เมื่อมองย้อนกลับไปแล้วมันไม่ใช่ต้องแข็งๆนะพ่อไม่หิวจริงๆเพราะพ่ออยากให้ผมได้กินแต่ของที่ดีพ่อชอบกินกับข้าวเหลือค้างเพราะพ่ออยากให้ผมกินกับข้าวใหม่ๆพ่อทำงานหนักและไม่เหนื่อยเพราะพ่ออยากหาเงินให้ผมได้ไปเรียนโอมไม่อยากถึงพ่อพ่อไม่เคยโกรธผมเพราะพ่อเข้าใจและให้อภัยผมเสมอรักพ่อนะไม่เป็นไรจริงๆพ่ออาจไม่เคยพูดว่าพ่อรักผมแต่ตอนนี้ผมกลับสัมผัสได้ถึงความรักของพ่อว่าพ่อทำทุกสิ่งเพื่อผมจริงระหว่างฉันกับลูกและสับปะรดฉันไม่ได้เรียนหนังสือไม่รู้ว่าต้องพูดต้องสอนแบบไหนฉันรู้แค่ว่าต้องทำให้ดูให้เขาเห็นเป็นตัวอย่างThank you.
มอีกใช่ไหมจ้าแม่น่าทำขายนะแม่เนาะซื้อเลยอ่ะงั้นลองไปดูที่ตลาดว่าเขาขายกันยังไงบิ๊กวิจ้ากล่องละ5 3กล่อง10จ้าหมูปิ้งจอมครับหมูปิ้งอร่อยๆครับหมูปิ้งจอมครับจ้าพี่กล่องละ5นะคะ3กล่อง10จ้าเห็นเขาได้สังเกตได้ลองทำเองวันนี้ฉันสบายใจแล้วที่เห็นเขาทำได้แบบนี้และมั่นใจว่าวันข้างหน้าถ้าไม่มีฉันเขาจะยืนได้ด้วยตัวเขาเองอัชราภูลสวัสดิ์ได้รับทุนจากโครงการสารรักจนจบปริญญาตรีปี2556แรงบันดาลใจจากครอบครัวสร้างการเรียนรู้ที่ไม่รู้จบสารรักจาก AISต้องบอกเลยนะฮะหลังจากที่เราไปพักเบรกกันยาวนี่แบบว่าเมื่อกี้ลงไปกินปิ้งย่างกันมาซะสนุกสนานไปเลยนะฮะโอ้โหบุฟเฟ่ด้วยไหมไอ้เป็นบอกเมื่อกี้ค่ะว่าจุ๋ยหลอกอีกนะฮะไปต่อกันด้วยถึงเรื่องของฮีโร่อาร์เธอร์นะฮะลูกชายของซูนารีราชสุนารีคุณผู้ชมเป็นไงใช่แล้วเขาบอกว่าหลังจากที่พี่ซูนารีก็เปิดข่าวก็แซ่บมาแล้วนะกับแฟนหนุ่มใช่ไหมแต่ว่าที่เห็นลูกบ้างนี่ก็แซ่บไม่แพ้กันนะคะน้องฮีโร่กับน้องอาร์เธอร์นะเนี่ยเขาบอกว่าในช่วงสงกรานต์เขาไปหาคุณแม่ไปหาคุณสุนารีมาไงแบบว่ารดน้ำดำหัวกันอย่างนี้ครับนะคะก็อย่างที่บอกเขาก็พ้นซึ้งแม่ลูกๆเนี่ยว่าบอกว่าอย่างน้อยก็มีลูกทั้งสองคนเนี่ยคอยดูแลซึ่งโหคนดูก็แบบแสดงนี่งานดีนะใช่ไหมไม่รู้คนไหนฮีโร่เธอนะทั้งนั้นเถอะตอนนี้เนี่ยโอเคเออเอาตัวนี้ตกงานไปตรงนี้นะอ่ะนะก็บอกเลยว่าหลังจากที่เขาไปเนี่ยก็ว่าได้เจอก็จะมีลูกหลุดออกมาก็เป็นลูกเขาแหละเสื้อขาวสามีใหม่ใช่ไหมใช่ลูกครึ่งนุ่มนะคะลูกเขาเลยพ่อเขาดีกันนะฮะนะก็บอกไว้เลยว่าหล่อเฟี้ยวฟ้าวมากเลยนะฮะชีวิตดีเนาะรุมร้อมด้วยหนุ่มๆนะฮะนี่ว่าที่พี่สุดเลยตอนนี้เมย์พิชนาขึ้นมาโอ้ใช่นะคะต้องบอกว่าแซ่บแล้วก็ร้อนแรงมากคือสงกรานต์นี้จะร้อนยังไงแต่ว่าเมย์พิชนาร้อนกว่ามาในลุคบิกินี่วิวค่ะคุณผู้ชมนะหลายคนอาจจะแบบพอแล้วแต่เขาบอกว่าน่าจะมีเซตหนึ่งแล้วตอนนี้มีเซตสองตามนะจ๊ะเป็นบิกินี่ตะข่ายไปกับใครล่ะแฟนหนุ่มของไม่ใช่แฟนเขาไปกับสาวใช่ไปกันไม่ใช่รูปนี้มายูตะข่ายอ่ะค่อยๆทีละรูปคือไม่รู้ว่านางขนชุดไปกี่ชุดอ่ะนี่เซตแรกปะเซตแรกใส่ๆก่อนเออใส่มีหลายชุดมากบอกเลยคุณผู้ชมนะเขาบอกว่าหุ่นนางดีนะโอ้สูงยาวนี่ไปตายเลยจริงๆโอ้ยอย่าเลยฉันเป็นอะไรเดียเป็นเรือกับบังเรือไปนี่พี่เอ็มเขาอยู่นะตะกล้องใหญ่เข้ามาพอบอกว่ากินบอกว่าให้ถ่ายรูปจิ๊บจ้อยในเขาคุณขมับเลยนะทำไมล้นเฟรมบ้านใหญ่ใหญ่ไพศาลขนาดนี้เดี๋ยวเขารู้ว่าเป็นกระเทยมาแปลงมาไหลมันแปลงไม่ได้อ่ะที่ไหลเลยเทือกเขาตะนาวสีนี่
อย่างพิเศษว่างมากนะฮะนะก็แซ่บๆกันนะคะอย่างที่บอกแล้วว่าโหเป็นลุคที่เขาไปคุณเจนะคะคุณเจชนาทิพย์ที่ภูเก็ตมาไม่ใช่เจจิตรินหรอไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวนะฮะเจชนาทิพย์อย่าไปเปลี่ยนเขาสิครับก็รวมถึงข่าวต่อไปคุณผู้ชมน่ารักรักรักใครใครวันนี้มาสองแบบใครบางคนนะฮะนะคะคุณผู้ชมข่าวต่อมาก็เซ็กซี่เหมือนเดิมแต่เซ็กซี่คุณสู้คุณเมย์เมื่อกี้ได้หรือเปล่าเขาเหล่ามาถูกไหมใช่แล้วนี่คืออะไรก็นี่ไงก็จากเมย์พิชนาธก็จะมาดูเบียร์เดอะวอยซ์ในลุคเซ็กซี่อ๋อเราก็เหมือนกันนี่โอ้นี่อ๋อที่เขาร้องอะไรนะเพลงญี่ปุ่นใช่ไหมคนไทยเนี่ยแหละคือเขาอ่ะเป็นแฟนกับคุณอะไรนะลิปตาคัตโตะไม่ใช่ตอนเขาเดือดไว้ไงตอนเดือดไว้ตอนเขาร้องเพลงอะไรใช่ใช่ที่เป็นเพลงเกาหลีอะไรทั้งอย่างแล้วเราเสียงตายแล้วเล็กตายเล็กตายเล็กนั่นนมจริงถูกไหมวายนั่นนมจริงถูกไหมไม่รู้สิมีแต่คนสงสัยแต่ก็โอเคจะจริงไม่จริงก็เอาเถอะนะแต่ว่าตอนนี้อย่างที่บอกค่ะเขามาในชุดวันพีซสุดเซ็กซี่เลยสู้จอยไม่ได้จอยก็นมจริงเห็นปะล่ะนั่งหันหลังให้คุณผู้ชมตลอดเลยนะฮะว่าแล้วได้แค่นี้นะฮะไม่ธรรมดาเลยนะฮะน้องจอยเรานะฮะครับนอกจากที่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยก็เป็นดูเป็นเด็กแบ๊วๆโอ้ใช่แต่ก่อนใสๆตอนนี้แบบสะบึ้มมากสะบึ้มหึ่มเลยนะฮะนะแต่หนุ่มๆเขาก็ชอบกันไงเนาะตากล้องเข้าห้องไปแล้วเมื่อกี้ไปทำอะไรคะสักอย่างหนึ่งนะฮะเดินมาแล้วไอ้หนวดเรานะฮะอ้าวนอกจากตัวจะอ้วนกลมแล้วจิตใจคงจะล้ามกพอสมควรเลยนะฮะกลับมาแล้วนะอย่างที่บอกค่ะว่าตอนนี้เนี่ยน้องเบียร์เขานอกจากจะร้องเพลงแล้วนะแล้วก็ถ่ายเซ็กซี่ตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครชอบลูกของน้องเบียร์มาสักครู่ติดตามได้เขามีโฟโต้บุ๊กออกด้วยใช่โทนี่ไม่ไหวแล้วเมื่อกี้โทนี่เดินออกมาปั๊บแล้วไปแล้วไปซื้อโฟโต้บุ๊กไม่รู้เดินเข้าห้องน้ำมาแล้วแป๊บ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 คุณผู้ชมใครที่เป็นแฟนคลับโทนี่นี่ไม่ได้ทำไมคะโทนี่เริ่มดีขึ้นแล้วหลายคลิปโดนทักมาเกือบสิบเทปบอกอ้วนเหมือนปูปีภูเขานะนึกออกปะตอนนี้ลดแล้วอ๋อลดแล้วทนไม่ไหวทนฝีปากพี่พันไม่ไหวแล้วมันจะเริ่มใสขึ้นแล้วไงนะฮะตำรวจก็น่าจะเช็คเลือดได้ตอนนี้นะค่ะไม่รู้ใสจากอะไรนะฮะคุณผู้ชมฮะอ่ะไปที่พิษพัชรากันบ้างนะน้องจิ๊บจอยทำไมคะมาถึงคุณพีชใช่ไหมดีเออแต่ต้องบอกนะว่าเสียใจด้วยเพราะว่าตอนนี้นี่แหละตอนแรกเขาบอกเป็นข่าวลือใช่แต่ว่ารู้สึกตอนนี้รู้สึกเกลียดไงแพทริเชียเนี่ยแพทริเชียกูดรู้สึกเหมือนความรักจากใครสักคนไปเออถามเขาบ้างไหมว่าเขารักเธอหรือเปล่าไม่เป็นไรเขาเป็นเรื่องรักใช่ไหมไม่เป็นไรนี่แหละคุณผู้ชมคือตอนแรกอ่ะเขามีข่าวออกมานะพี่พานเขาบอกว่าแล้วคือคุณแพทริเชียเขาแค่บอกแค่ว่าเล่นกันเป็นเพื่อนกันไม่มีอะไรในกองไทยก็เหมือนนดนาตาก็เล่นกันเล่นกันเป็นไงล่ะตอนนี้เป็นไม่เล่นกับใครนะคาริสาไม่รู้เล่นกันท่าไหนนะตอนนี้อ่ะนะฮะรู้สึกว่าใครที่คบกับพิษล่าสุดเนี่ยเลิกมารู้สึกทุกคนเลยนะเปลี่ยนสายหมดเลยใช่ไหมไม่รู้เจออะไรอาจจะเจอไฟฟ้าสักแสนโวลต์นะนะคุณผู้ชมก็คือตอนนี้เนี่ยเขาแบบว่าล่าสุดเขาลงรูปลงไวกันเลยนะจะดูรูปนะก็คือเขาตอนนี้คือคุณพีชพัชระกับแพทริเชียกูดคุณผู้ชมเขาออกมาเผยความสัมพันธ์แล้วนะว่าว่าเขามีการขึ้นความสัมพันธ์ใน Facebook ค่ะคุณขึ้นว่าก็แบบมีความคบหากันอะไรอย่างนี้ใช่อาจจะไม่เปิดเผยหรือเปล่านะแล้วก็เนี่ยเขามีการลงคู่คุณผู้ชมดูขึ้นใน IG คุณพีทแล้วก็คุณแพทที่เชียเขาลงรูปพร้อมๆกันเลยก็จะบอกเลยปุ๊บก็จะมีคอมเมนต์น่ารักน่ารักจมูกโด่งปีกเล็กไม่ต้องสั่น200บาทอะไรอย่างนี้ฝากร้านได้อย่างนี้หรอดูเขามองหน้านะพี่พัชรารู้หมดนะต้องตัดผมสั้นผมสั้นนะที่อยากได้ไม่ใช่จะสั้นหรือก็โอเคจริงๆที่เราอยากได้เขาไม่ใช่อะไรนะเพราะอะไรคะเขาเป็นหลานลูกสุนทรเขาบอกว่าทำไมดาราคบกันต้องบอกว่าเป็นแค่เพื่อนก็ต้องบอกเลยว่าถ้าเป็นยักษ์ไม่มีกระแสใช่ไม่เดี๋ยวเราตกเดี๋ยวเรตติ้งตกไงใช่ถูกต้องทีนี้ถ้าจิ๊บจอยกับใครก็บอกเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนค่ะตอนนี้ขอโฟกัสเรื่องงานก่อนนะคะถึงร้อยกระทงจะเดินกับเข้าไปในห้องเขาแล้วก็บอกว่าเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนจะสเปนเท่านั้นแต่ตอนนี้กำลังโอเพ่นเรลชั่นชิพก็รออยู่รออยู่ก็ดูอยู่นะผู้ชมส่งเอสเอ็มเอสมาได้เลยดาราจะเดินมาแล้วกองพันจิ๊บจอยก็จะบอกว่าทุกอย่างโอเคเออแค่เพื่อนเพื่อนเล่นกันขำๆนะเข้าที่ห้องไม่ใช่เราเล่นมาเก็ตกันเอออาจจะโดดยางบ้างเป็นบางทีนะฮะไปกันใหญ่แล้ว
ไปถึงเรื่องความเซ็กซี่กับรังคล้ายๆหวายมาอีกแล้วจ้าค่ะคนนี้นี่จูบอีกแล้วงานนี้คุณผู้ชมจูบกันจ้าโอ้ทีมาทีไรนี่คือทั้งแบบเปรี้ยงทีตั้งแต่นางผอมไงแล้วก็ตั้งแต่แฟนคนนี้ไปแหละตั้งแต่นี่นางอดหัวไงตอนนี้จะเป็นชนีอดหัวนาก็ถูกตบเยอะมากอันนี้จริงๆคุณผู้ชมเขาไม่ได้เปิดนะแต่ยกทรงมันสีนั้นเป็นสีออกชมพูแต่ว่าในรูปที่เราออนแอร์อาจจะไม่ชัดแต่คือขนมมาไหวยังโอเคยังโอเคอยู่แต่ถ้าอยู่ในห้องเราไม่รู้ยังไงเหมือนกันแต่ว่าโอเคนะซึ่งล่าสุดนางจะเปลี่ยนร่างเปลี่ยนลุคมาผอมขนาดนี้นะค่ะไม่เอาไขมันไปไว้ที่ไหนนะฮะแต่ล่าสุดนางสวยนี่แล้วนางก็มีผู้ใช่ผู้นางเป็นลูกครึ่งหนุ่มลูกครึ่งไทยอิตาเลียนจอยเนาะผอมก็ผอมสวยไม่ถึงอะไรที่อยู่บนต้นไม้ต้นมะพร้าวใช่ไหมเหมือนจอยเนี่ยไม่ใช่ไม่เหมือนจอยทำไมจอยไม่มีแบบนี้บ้างไม่เป็นไรค่ะหนูพอเพียงดีกว่าแค่นี้แหละวันนี้พี่เขาทำดีนะวันนี้เขาก็ให้มานะอ๋อหรอนมหนูสักอย่างงั้นหนูมีตังค์แค่ครึ่งเดียวก่อนได้ไหมขอกาแฟเถอะลูกนั้นนะเอานะอย่างที่บอกหุ่นสะบึ้มถ้าหมอสีดูนะฮะหรือว่าพี่อามดูอยู่ขอนมให้น้องหนูด้วยนะนะคะขอด้วยเถอะดูก่อนก็ได้เดี๋ยวผ่อนเอาให้เขาทำทีละเต้าเนาะครึ่งหนึ่งผ่อนไปเรื่อยๆออนเฟิร์สชอยนี่ก็ทำบัตรให้น้องด้วยนะครับค่ะเนี่ยจากหวายไปแล้วเรียบร้อยนะคุณผู้ชมแซ่บๆออกประกาศแล้วเตรียมควงหนุ่มชาวญี่ปุ่นนะเข้าประตูวิวานะฮะเบลของเราเซอร์ไพรส์มากคุณผู้ชมเขาบอกว่าเพิ่งจะคุกข่าวไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ล่าสุดก็ได้เวลาเสียตัวไปแล้วกับน้องเบลดันทิตานะฮะน่ายินดีมากคุณผู้ชมแล้วที่สำคัญถ้าอยากรู้หลายคนบอกว่าโอ้โหเจอกันได้ยังไงขนาดเราสาวๆอย่างนี้เรายังนกแล้วนกอีกตอนนี้นกบินต้องส่งเลยอะเพิ่งนกมาพี่พาร์แกโดนเทมาดีแล้วนกใหญ่มากอย่างที่บอกกันเมื่อกี้แอบคุยกันเนี่ยตอนน้องแต่งหน้าบอกว่าน้องมาทำไงดีพี่ก็หลอกไม่เป็นไรลูกก็เปลี่ยนผู้ชายถือว่าเราได้เปลี่ยนไซส์ดีโอเคแล้วขอให้ได้ใหญ่ๆขึ้นนะลูกนะสาธุขอให้ได้ดีด้วยไม่ถึงแขนใหญ่ค่ะใหญ่แข็งแรงหน้าที่การงานใหญ่โตโอเคเอาว่าไปนี่มาดูเบลนันทิตาต่อนะคะแต่ว่าเบลนันทิตาไม่ต่อแล้วแหละทำไมนะคะเพราะเขายกไปหมดเวลาแล้วยกแรกหมดยกที่2ต่อนะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้ามาอยู่กับเบลนันทิตาประกาศมีแต่งงานแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าการรวมถึงเป่าๆน้องเป่าๆออกแฟชั่นวีคแบบจะในรูปแบบของนี่เขาบอกลูกบอยๆคุยกันครับจะมาดูว่าจะหล่อขนาดไหนจะจับแต่งตัวเป็นไงเดี๋ยวเรามารอดูนะคุณผู้ชมนะและที่สำคัญคือหญิงรัฐานางไปอะไรนะไปห้องไปช่องเจ๊ชอดแล้วมาเล่าเรื่องประสบการณ์ความรักกับพระเอกยังไงเดี๋ยวเรามาเจอกันในช่วงหน้าจักรคู่ค่ะไปก่อน